วัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ JJ Mall นะครับอยู่ที่งานนครปฐมดีเด่นโดนใจนะครับ8ถึง12มิถุนายน2565เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศว่าของดีนครปฐมเนี่ยที่เขานำมาจำหน่ายในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยขนมบริษัทบ้านเพลินฟู้ดจำกัดนะครับก็นำขนมมาเนี่ยพอละ20มีเหมือนคลิปติดผมนะอันนี้เป็นแบบของกินนะมะม่วงอ๋อเป็นมะม่วงแบบมะม่วงน่าจะเป็นมะม่วงอบนะเนี่ยมันแบบว่าเป็นมะม่วงแห้งอบแห้งอะไรเงี้ยนะครับน่ากินมากเลยดูด้านนี้อันนี้มีอะไรอันนี้ภูมารุมนะครับภูมารุมนี่เป็นแบบเกี่ยวกับพวกแชมพูอะไรเงี้ยมีข้าวผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดพืชนะครับอ๋อเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นวัฟเฟิลตัวกลมมา25บาทอันนี้วิสาหกิจชุมชนแก้วใส่น้ำนะครับของกินเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองเดินชมบรรยากาศดูนะว่าอันนี้มีอะไรอันนี้เป็นทานดีรู้สึกว่าจะเป็นน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งมีเป็นส้มโอซีรีส์นะครับอันนี้เป็นยำปลาทูแซ่บนะครับยำปลาทูแซ่บเป็นฟาร์มอันนี้อะไรอ่ะฟาร์มขวัญนะครับน้ำขิงน้ำขิงชงดื่มเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนมากก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมีกรอบข้าวไรเบอร์รี่มีกรอบข้าวไรวิตานุนเราเห็นขนมอยู่ด้านนู้นแล้วอารมณ์ดีที่นี่มีแต่ของอร่อยมีแบบหมูหยองมีของผลิตภัณฑ์จากหมูเดี๋ยวไปดูด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็มีอันนี้ขนมเบื้องตลาดพลูนะครับขนมเบื้องตลาดพลู1ชิ้น20 4ชิ้น70 7ชิ้น120บาทขนมเบื้องเราเพิ่งไปกินมาไม่นานเลยนี่เดี๋ยวเราเอาอันนี้ดีกว่าขนมบ้าบินนะครับขนมบ้าบินเนี่ยทุกคนเนี่ยน่ากินมากขนมบ้าบิน35บาท3กล่อง100นะครับเดี๋ยวขนมบ้าบินมีขนมบ้าบินนะครับวิสาหกิจชุมชนข้าวบุญตานะครับเอากล่องนึงนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันอีกหนึ่งนะว่ามันจะมีอะไรกินบ้างอันนี้ก็ได้ขนมอย่างที่หนึ่งหอมมากน่ากินก็จัดไปเลย1กล่องได้แล้วหอมมากทุกคนมีแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยอันนี้พาเราพาเดินดูเล็กน้อยก่อนนะได้1กล่องละขนมนี่ครับหมูหอมหอมมากขอบคุณครับได้แล้ว1อย่างนี่หอมมากอ่ะมันเป็นแบบหอมน้ำมะพร้าวนะโอ้ยนี่มีเค้กมะพร้าวน้ำหอมมณฑาด้วยโอ้เค้กดูมีแบบเยอะแยะเลยทุกคนอันนี้อะไรอ่ะชิฟฟ่อน15บาทเฮ้ยนี่มีเค้กมะพร้าวน่ากินมาก55บาทเองเค้กมะพร้าว55บาทนะครับชิฟฟ่อนเดี๋ยวขอดูก่อนรู้สึกว่านครปฐมนี่เขาจะมีเรื่องของมะพร้าวก็ดีนะอุ้ยนู่นยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจด้านนี้ด้านนี้อ๋อนี่เป็นแบบอ๋อเป็นเกี่ยวกับแก้วผลิตภัณฑ์แก้วต่างๆกระเป๋า
จีน่ากระเป๋าแฮนด์เมดนะครับน่ารักดีเสื้อปักเสื้อปักมืออ๋อเป็นแบบเป็นผ้าขับม้าเป็นอะไรอย่างเนาะสูตรเข้มข้นใช้แค่เมล็ดถั่วเขียวอ๋ออันนี้ยาสีฟันนะครับรองเท้าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยผลิตภัณฑ์พื้นบ้านทั่วไปกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าผ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้พวกขมิ้นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขนมนะชิ้นละ20บาทเป็นของลุงเฉลิมศักดิ์บ้านสาราดินอันนี้หมูแดดเดียว120บาทหมูแดดเดียวก็มีอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เมนูเขามีอยู่มีเย็นเป็นพวกแบบโอวัลตินกาแฟอะไรเงี้ยมีแบบเย็นอย่างเดียวอันนี้มีกุนเชียงนครปฐมด้วยทุกคนกุนเชียงหมูมันกลางกุนเชียงเดี๋ยว130โอ้ของจังหวัดนครปฐมโดยตรงเลยนะ120 130ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยเนี่ยมีแบบปลาหมึกหมูหย่องก็มี100หมูหย่อง100ของนครปฐมมีหมูแผ่นอะไรเงี้ย100 120 70ด้านนี้มีอะไรมายดริงค์อ๋ออันนี้ก็จะเป็นน้ำชามะขามน้ำลูกสำรองใช้ดอกคำฝอยน้ำข้าวโพดน้ำมะพร้าวคนละ35บาท4ขวด1อ๋อเป็น12ขวด100บาทเราอยากกินน้ำลูกสำรองนะน้ำลูกสำรองก็น่ากินเอานี้ดีกว่านี่เนี่ยลูกน้ำลูกสำรองใช่ไหมใบชาดอกคำฝอยเฮ้ยน่ากินอ่ะโอ้เอาน้ำลูกสำรองอะครับน้ำข้าวโพดครับครับส่วนตัวนี้จะเป็นมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวสดจะไม่ได้โกงทุกอย่างจะน้อยอันนี้กดละ35เหรอครับ4ขวด100อ๋อผมเอาน้ำสำรองครับ100นึงนี่เราได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะน้ำลูกสำรองคือเราชอบกินมากน้ำลูกสำรองเวลาไปไหนก็จะจัดน้ำลูกสำรองแบบเยอะมากมีแบบหลายอย่างมีน้ำข้าวโพดน้ำข้าวโพดสกัดน้ำมะพร้าวสดน้ำชามะขามน้ำลูกสำรองอันนี้นะครับสามารถติดต่อตรงนี้ได้อันนี้เนี่ยขอบคุณครับนี่ได้มาแล้ว1ก็จะเป็นน้ำลูกสำรองอุ๊ยจะลองดูด้านนี้มีอะไรอีกของนครปฐมอันนี้ก็จะเป็นพวกของกินของใช้อันนี้ชาหงหลงเราไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เนาะทองดี35บาท3ลูกน้อยชาหงหลงส้มโอสวนประวิตรนะครับอันนี้ลูกละ200โอ้เยอะมากเลยอะของกินนี้ทองดีลูกละ50มีน้ำด้วยชาก๊วยเต็ง1ลองดูมะม่วงอ๋อน้ำปลาหวานนะครับน้ำปลาหวานอันนี้ก็ที่เราผ่านเมื่อสักครู่นี้อันนี้มีเกษมชัยฟู้ดนะมีไข่ไก่ไข่เค็มไข่แดงเค็ม39บาทอันนี้อะไรอ่ะขนมเปียกปูนลุงต่อก็กินไปเลยสิเปียกปูนกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละ20ละ10บาทเอากล่องผสมใช่ครับอันนี้เป็นขนมเปียกปูนโบราณนะถ้าเป็นห่อเล็กเนี่ยก็จะเป็นห่อละ10บาทถ้าเป็นกล่องกล่องละ20นะครับเนี่ยขนมเปียกปูนโบราณลุงต่อจัดไปเลย20ขอผมไว้พรุ่งนี้ได้นะครับไม่เป็นไรขอบคุณครับชั้นล่างเลยนี่เลยเรียบร้อยก็มาแป๊บๆก็ห้อยเต็มแขนแล้วทุกคนเนี่ยของกินขนมนมเนยทั้งนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนถั่วนะครับ
เป็นแบบธัญพืชต่างๆมากมายโอ้หมดแล้วเนี้ยก็ประมาณนี้นะเนี่ยในงานคือก็จะอยู่ชั้นหนึ่งนะที่แบบมีของขายเยอะแยะมากมายเลยทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปหาแบบจุดนั่งกินเดี๋ยวขนมนมเนยอันนี้คือมีตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12มิถุนายน2565นี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาที่ JJ Mall ข้างๆกับจตุจักรได้เลยนะครับนี่นครปฐมดีเด่นโดนใจ8ถึง12มิถุนายน2565นะครับโอเคเดี๋ยวเดินดูอีกนิดนึงนะว่าจะกินอะไรอีกประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย